ในหลวงพระราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง55พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตผลทางเกษตรข่าวในพระราชสำนักวันที่1สิงหาคม2567 20นาฬิกา4นาทีในหลวงพระราชินีทรงเปิดงานโครงการหลวง55พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตผลทางเกษตรเมื่อเวลา18นาฬิกา23นาทีวันที่1สิงหาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง55ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง55พร้อมด้วยนายจงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายณรงค์ชัยพิพัฒนวงศ์กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนางสาววรยาจิราธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น1เสด็จเข้าบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง55พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและนางพัชรินทร์เก่งกาจผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติต่อจากนั้นนายจรัญธาดากันสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง55ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเปียโนและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่องสัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดิน The Royal Project Celebration Love for the Earth เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง55แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาทศมมหาราชาพระมหากรุณาหลั่งไหลสู่แผ่นดินนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวงและงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูงตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่สูงตั้งแต่พุทธศักราช2513และนิทรรศการโครงการหลวงส่วนพระองค์ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตรซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า20ปีได้แก่สาลี่พันธุ์ใหม่ในชื่อพระราชทาน Royal Luscious Royal Luscious มีลักษณะเด่นคือมีเนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมรสชาติหวานฉ่ำเนื้อภายในผลไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสามารถเก็บรักษาได้นานและทอดพระเนตรดอกเอเดลไวท์ดอกไม้สายใยรักที่มีต้นกำเนิดบนเทือกเขาแอลซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจนสำเร็จจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของโครงการส่วนพระองค์บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร้านค้าของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสร็จแล้วทอดพระเนตรร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงส่งตรงจากยอดดอยในพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยาลำปางและตากมาสู่ชาวเมืองเช่นสาลี่พันธุ์สุพัฒน์เมลอนสีทองมะเขือเทศเชอร์รี่สีเหลืองมะระหัวใจรวมถึงสินค้าหัตถกรรมจากเส้นใยกัญชงผลิตภัณฑ์บูงหงาดอกไม้แห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชสมุนไพรและดอกไม้แห้งสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับงานโครงการหลวง55จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13สิงหาคม2567ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานในโอกาสครบ55ปีของมูลนิธิโครงการหลวงและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ชัดจากพื้นที่สูงสู่เมืองหลวงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวไทยและชาวโลกขุนคลังตีมึงข่าวกิตติรัตน์นั่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยจุลพันธ์ย้ำการเมืองไม่แทรกแซงการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 12นาฬิกา50นาทีพิชัยจุลพันธ์ตีมืนข่าวกิตติรัตน์ขั้วประธานบอร์ดแบงค์ชาติยันฝ่ายการเมืองไม่แทรกแซงกลไกทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายไม่น่ากังวลอะไรเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นหลังเกิดกระแสวิจารณ์ที่ฝ่ายการเมืองส่งคนเข้ามาเป็นคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางกระแสข่าวรัฐบาลจะเสนอชื่อนายกิตติรัตน์ นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตตรม.ว.คลังเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนายปรเมธีวิมลสิริ
ที่ครบวาระในเดือนกย .67 โดยนายพิชัยกล่าวเพียงว่าเหรอแบงค์ชาติเหรอเอาคนการเมืองมาเหรอด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงในการแต่งตั้งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไม่มีอยู่แล้วยืนยันว่ากลไกทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายเราไม่ได้ทำอะไรเป็นไปตามขั้นตอนฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อถามว่าจะใช่นายกิตติรัตน์นรนองหรือไม่นายจุลพันธ์หัวเราะพร้อมกล่าวว่าตนไม่ทราบบอกแล้วว่าไม่ได้เข้าไปแทรกแซง